เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงที่เคารพและพระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูปเรียนนายสารวิทย์แก้วหัวไซนายอำเภอบางแก้วประธานฝ่ายคารวาสที่เคารพดิฉันนางสาวบุษราขาวจตุรัสผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงขอนำเรียนการจัดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสงครามสีมาและปักหมายเขตวิสุงคามสีมาเพื่อโปรดทราบดังนี้การขอพระราชทานวิสุงคามสีมาจะต้องดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นให้เป็นสิทธิของสงฆ์หมายถึงเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสงครามสีมาได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2545โดยได้พิจารณาเห็นว่าวัดที่ได้รับพระราชทานวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสงครามสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่ชั้นบรรษาพุทธศักราช2559และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอแบบรายงานการขอรับพระราชทานวิสงครามสีมาของวัดต่างๆที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้ปกครองสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองตามลำดับแล้วบัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสงครามสีมาให้แก่วัดต่างๆวันที่2ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน184วัดสำหรับการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสงครามสีมาและประเขตวิสงครามสีมาให้แก่วัดควนโมกตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาวันที่2ประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิจิตรธรรมวิพัฒน์รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงประธานฝ่ายสงฆ์และนายสารวิทย์แก้วหัวไซนายอำเภอบางแก้วประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนมาร่วมเป็นสักขีพยานและรับทราบว่าวัดควรโมดนี้ได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงและสามารถกระทำสังฆกรรมได้เป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมูดมมงคลเลิศแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนายสารวิทย์แก้วหัวไซในอำเภอบางแก้วอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นขออาราธนาพระใบดีกาจวนกตัปปุญโญเจ้าวาดวัดควนหมู่เข้ารับมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสงครามสีมาจากท่านพระครูวิจิตรธรรมวิพัฒน์รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงและได้ประกาศได้ประกอบพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาเป็นลำดับต่อไปขอนมัสการด้วยความเคารพและเรียนเชิญด้วยความเคารพ